ข่าวต่างประเทศวันนี้มีความสำคัญมากครับคือเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสงครามแล้ววัฒนธรรมทางสงครามระหว่างฝั่งตะวันออกกับตะวันออกกลางท่านคงจะได้ทราบข่าวกันทุกคนแล้วนะครับเรื่องของที่อิหร่านยิงขีปนาวุธและก็โดนถล่มอิสราเอลมากถึง300กว่าครั้งครับตามข่าวก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่13วันสงกรานต์ที่ผมบอกกับท่านว่าวันสงกรานต์ในเมืองไทยนั้นเรากำลังชุ่มฉ่ำด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทุกคนได้ลิ้มรสความสุขความสนุกสนานในวันปีใหม่ไทยแต่ว่าในโลกนี้ความรุนแรงมันไม่หยุดไม่ว่าที่ไกลตัวเราหรือใกล้ตัวเราอย่างแค่แม่สอดอย่างนี้เป็นต้นเพียงแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ผมเอาแม่มาคุยกับท่านเพราะอยากจะให้มันเป็นวันปีใหม่ที่เราคุยพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ความสุขของพี่น้องเรานะครับโดยเฉพาะคนค้าคนขายรับเงินมีคนมาเข้ามาเที่ยวกันเยอะแยะโดยเฉพาะจากต่างประเทศดังนั้นวันนี้ผมจะต้องมาคุยกับท่านในสองเรื่องลักษณะของสงครามฝั่งตะวันออกกลางนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับสงครามที่ใกล้บ้านเราที่สุดก็คือพม่าปรากฏว่าทุกคนก็วิตกกังวลว่าเมื่ออิหร่านยิงขีปนาวุธมาขีปนาวุธมามากขนาดนั้นเกิดสงครามโลกแน่ตรงนี้ครับที่ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญก็คือนักวิเคราะห์ข่าวในเมืองไทยทั้งหลายเขาได้มักจะมองปัญหาในแง่ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้มองลึกลงไปว่าในแต่ละประเทศนั้นมันมีวิกฤตของมันและทุกคนก็กลัวที่จะเกิดสงครามข่าวจากการที่อิหร่านถล่มอิสราเอลนั้นเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องขยายตัวอย่างแน่นอนก็เพราะว่าอิสราเอลกำลังล่อกับฮามาสอยู่ในฉนวนกาซาซึ่งแน่นอนในฉนวนกาซานั้นอิหร่านก็หนุนกลุ่มฮามาสดูแล้วมันพันละวันพันละตูประธานาธิบดีไบเดนรีบกลับทำเนียบขาวจะต้องประชุมวันที่13ไหนได้วันที่14จบแล้วมันผิดคาดจริงๆทุกคนก็วิตกกังวลวันนี้ครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากจะต้องขยายตัวแล้วแน่นอนครับการถล่มกันนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะแล้วตามข่าวหน้าสื่อต่างๆนี่ก็บางสำนักข่าวก็บอก200ลูกบางสำนักข่าวก็300ลูกบางสำนักข่าวก็350ลูกผมจะดูข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันเป็นการยืนยันนะครับว่าเมื่อวันที่14เมื่อวานนี้จบเรียบร้อยหยุดอิหร่านหยุดเองนะไม่ได้หมายความว่าถูกอิสราเอลตอบโต้ท่านอาจจะแปลกใจทำไมไม่ตอบโต้เลยล่ะก็เนี่ยครับเรามาศึกษาดูว่าทำสงครามกันหน่อยท่านเห็นว่าอัลจาซีราที่ผมหยิบยกมาล่าสุดเมื่อวานนี้นี่นะครับสงอิสราเอลนะครับอิหร่านยุติการหยุดยิงขีปนาวุธและโดนไป300ลูกหยุดแล้วแล้วท่านมาดูครับโดรนที่ใช้ล่อกันที่กรณีของอิหร่านผมอยากให้ท่านดูโดรนหน่อยโดรนที่เราเข้าใจกันที่เห็นอยู่ในสงครามยูเครนแล้วก็ที่อิหร่านถล่มอเมริกานี่ก็เป็นเครื่องของอเมริกาด้วยเนี่ยนะขนาดนี่มันติดระเบิดนี่ไม่ใช่เล็กๆนะน้องๆเครื่องบินนะครับแต่ไม่มีคนนั่งนี่ครับ
ไม่มีคนนั่งทั้งของอิหร่านทั้งของอิสราเอลอ่ะตรงเนี้ยครับเราพูดถึงเรื่องโดรนถล่มใช้โดรนระเบิดเนี่ยระเบิดของโดรนเนี่ยนะในพม่าที่ข่าวฮือฮากันเมื่อวันก่อนสงกรานต์นะครับก็ฮือฮาเพราะว่าที่เมียวดีกองทัพกะเหรี่ยงและกองทัพของประชาชนพม่านี่บุกโจมตียึดเมียวดีได้แล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่าแหมมีโดรนถล่มไปถล่มถึงเนปิดอแล้วนี่ครับให้ท่านดูรูปอีกทีโดรนที่ทหารกะเหรี่ยงใช้อยู่ตามข่าวเนี่ยนะขอโทษนะถ้าเปรียบเทียบโดรนของอิหร่านนี่มันเป็นระดับปู่นะอันนี้ระดับเหรนนะเล็กนิดเดียวแต่แน่นอนครับเล็กก็มีความรุนแรงแต่ว่าความรุนแรงจะเท่ากับโดรนที่ผมให้ท่านดูนั่นไม่ได้กองทัพกะเหรี่ยงใช้โดรนประดิษฐ์ครับก็คล้ายๆโดรนที่เราเด็กเล่นกันนี่แหละเพียงแต่ว่าแปรรูปไปบรรทุกระเบิดนะครับได้เท่านี้แหละนี่ครับขนาดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับของฝั่งเหตุการณ์ที่ตะวันออกกลางนี่มันคนละเรื่องเลยลักษณะนะครับลักษณะของสงครามในพม่านั้นก็มีความแตกต่างกันอย่างมากกับสงครามในตะวันออกกลางท่านอาจจะรู้แล้วครับแต่เพื่อให้เราเห็นสภาพการของสงครามแล้วเพื่อให้เราได้บรรลุความเข้าใจต่อเรื่องนี้เพื่อไม่ต้องตกเป็นเหยื่อประสาทกินกับข่าวสารที่มันตีข่าวจนเกินเหตุเพราะอย่าลืมว่าการสู้รบกันนี้มันก็ต้องมีการโฆษณาชวนเชื่อทั้งสองฝ่ายและยิ่งเฉพาะมันใกล้ตัวคือพม่ากองเชียร์ฝ่ายประชาธิปไตยในพม่าคนไทยก็อยากจะเชียร์ให้มินอองไลน์มันพังสักทีผมก็อยากให้มินอองไลน์มันพังเพราะไอ้มินอองไลน์มันเป็นพันธมิตรของอยุธยาเป็นเผด็จการคู่แฝดกับไทยแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้พังตามความคิดของเราแต่วันนี้เห็นนะครับนี่กะเหรี่ยงที่ผมบอกว่าสงครามในเมียวดีนั้นมันยังไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจก็เนื่องเมื่อยึดเมียวดีได้แล้วทำไมไม่มีกะเหรี่ยงบุกเข้าไปเดินแถวประกาศชัยชนะก็เพราะมันเป็นสงครามกองโจรแล้วถ้าจะเข้ายึดได้จริงๆเนี่ยมันก็จะต้องร่วมกันเพราะมันเป็นสงครามล้มระบบเผด็จการมันเป็นสงครามเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเปลี่ยนแปลงระบบพม่าเนี่ยมันใช้ระบบเผด็จการรวมศูนย์ดังนั้นวันนี้สงครามที่เกิดในพม่านั้นเป็นสงครามเพื่อเปลี่ยนระบบเปลี่ยนโครงสร้างประเทศจากเผด็จการทหารเป็นประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยให้มีการรับรองชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ร่วมกันในพม่าเนี่ยตามปรัชญาตั้งแต่ตอนได้รับเอกราชจากอังกฤษซึ่งสู้กันมานานกว่า50ปีแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นภาพการอันเนี้ยครับมันจริงมันไม่ได้แตกหักมันไม่ได้รุนแรงแบบที่เราเห็นกันในตะวันออกกลางหรือในยูเครนแล้วว่ากันจริงๆการที่จะยึดได้สำเร็จมันก็ต้องมีอาวุธหนักไปจัดการกับไอ้รัฐบาลพม่ารัฐบาลเผด็จการของมินอองไลน์ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่มีทุนหรือแม้มีทุนหรือจะมีการสนับสนุนก็ยากครับจะต้องได้รับการสนับสนุนจากประเทศผู้มีบารมีผู้มีพลังซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยากที่จะยกดำเนินการนะครับและอีกประการหนึ่งทั้งจีนสนับสนุนมินอองไลน์สนับสนุนแบบ50-50กับอเมริกาสนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงเป็นระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะมหาอำนาจสองเจ้านี้
ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะสนับสนุนอาวุธอย่างเปิดเผย 1. มันไม่มีความชอบธรรมในการที่สนับสนุน 2. ไม่มีทรัพยากรที่จะพูดง่ายๆสงครามก็ต้องมีทรัพยากรนะครับที่จะคุ้มวันนี้พม่ามีทรัพยากรอัญมณีแต่ก็ถูกครอบครองโดยชนชาติส่วนน้อยที่รัฐคชินแล้วก็อยู่ใต้อิทธิพลของจีนอยู่แล้วไม่เหมือนตอนออกกลางที่มีน้ำมันแล้วก็มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งของโลกอันนี้มันเป็นความขัดแย้งในระดับประเทศเท่านั้นเองถ้าเกิดมหาอำนาจเข้ามาก็จะขยายความขัดแย้งซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าจะอยู่ในเงื่อนไขที่จะทำดังนั้นผมถึงบอกว่ายังไม่ชนะกันง่ายๆหรอกครับในพม่าเพราะมีนองไลมันยังไม่ล่มหรอกครับเนื่องจากว่าฝ่ายตรงข้ามฝ่ายประชาธิปไตยนั้นก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีกำลังไม่มีอาวุธหนักที่จะเข้าไปถล่มเมื่อเปรียบเทียบกับกำลังของรัฐบาลพม่าเรื่องข่าวล่าสุดเห็นไหมครับที่เมียวดีผมบอกเมียวดีก่อนเพื่อให้ท่านศึกษาเปรียบเทียบกันนะฮะกะเหรี่ยงใช้โดรนทิ้งระเบิดใส่ทหารเมียนมาที่ซ่อนตัวเหตุเพื่อข่มขวัญให้มามอบตัวศักยภาพมันไม่ได้ทำลายมากอย่างที่เราเห็นกันในอิหร่านถล่มและโซลอิสราเอลนะครับแล้ววันนี้ก็มีข่าวว่าในลำน้ำชายแดนนะครับในลำน้ำที่เชื่อมที่กั้นระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยปรากฏว่าตามข่าวที่ผมให้ท่านดูรูปเนี่ยมีกองกำลังกะเหรี่ยงนะครับชักธงให้เรือเนี่ยติดธงกะเหรี่ยงแทนธงพม่าในแม่น้ำสารวินก็เท่านั้นเองซึ่งก็ยังเป็นเพียงแต่เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเอ้ยยึดได้แล้วนะฝั่งกะเหรี่ยงยึดแนวตะวันตกของไทยที่ติดกับพม่านี่กะเหรี่ยงยึดแล้วนะก็เท่านั้นแหละครับแล้วท่านดูนะครับที่ผมวิเคราะห์กับท่านไปแล้วเรื่องพม่าเนี่ยกำลังกะเหรี่ยงยังไม่มีน้ำหนักมากพอเพราะถ้าจะมีน้ำหนักเปลี่ยนแปลงโครงสร้างยึดอำนาจทำลายระบบเผด็จการเนี่ยมันต้องพร้อมกันเคลื่อนกันทุกฝ่ายซึ่งขณะนี้ก็มีการประสานงานกันแล้วแต่ยังไม่พร้อมถึงขนาดนั้นดังนั้นนี่คือข่าวของเมียววดีพูดถึงกองกำลังกะเหรี่ยงส่งตัวแทนไปเจรจากับรัฐบาลพม่าเพื่อจะแบ่งปันผลประโยชน์ที่เมียววดีนี่จากจสร้อยนะฮะจสร้อยเมื่อวานนี้ดังนั้นให้เราเข้าใจเสียในสภาพการเช่นนี้นะครับเราจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกประเมินสถานการณ์การเมืองในเมืองไทยก็จำเป็นที่ต้องรู้ข้อมูลแล้วก็ต้องคิดมีหลักคิดมีทฤษฎีประเมินสถานการณ์ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงก็ต้องเข้าใจพื้นฐานอันนี้ไม่อย่างนั้นถูกพวกนักข่าวในประเทศไทยปั่นขายข่าวกันสนุกกันไปในอเมริกาในวันที่13เนี่ยที่มีการอิหร่านยิงถล่มอิสราเอลเป็นครั้งแรกเนี่ยโอ้โหข่าวในอเมริกานี่ขอโทษนะทั้งวันเลยครับวันที่13แล้วก็ที่สำคัญผมอยู่ในอเมริกาเนี่ยผมสังเกตอย่างถ้าวันไหนขับรถไปแล้วน้ำมันขึ้นราคาเนี่ยผมจะรู้ทันทีว่ามันมีวิกฤตเพิ่มขึ้นบางทีไม่ต้องดูข่าวแต่ไม่รู้รายละเอียดเท่านั้นเองปรากฏว่าในช่วงวันที่13นี่น้ำมันขึ้นไปอีกครับจากเดิมแถวแคลิฟอร์เนียนี่5บาท4บาทไปปลาย5บาทต่อแกลลอน5เหรียญต่อแกลลอนขึ้นไปเกือบ6เหรียญผมให้ท่านดูนะครับรายงานข่าวทางโทรทัศน์ในอเมริการายงาน
ตลอดเวลาครับในวันที่13ขณะที่เราเล่นสงกรานต์กันเนี่ยอเมริกาเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้มีสงกรานต์นะฮะแต่ว่ามีชุมชนคนไทยนะเล่นสงกรานต์ท่านจะเห็นนะครับรายงานข่าวพูดถึงเรื่องการถล่มของโดรนการถล่มของขีปนาวุธในอิสราเอลการแถลงข่าวของเนทันยาฮูเรื่องนั้นเรื่องนี้อ้างอิงข่าวจากกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอเมริการายงานข่าวจากพื้นที่เห็นไหมนักข่าวหญิงเขานี่เขาต้องใส่ชุดเสื้อเกาะเลยนะฮะรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดครับประธานาธิบดีไบเดนเป็นจุดสำคัญเดินทางด่วนเข้าไปที่ทำเนียบขาวรายงานจากทำเนียบขาวเห็นไหมคือลักษณะฝรั่งนี่เวลารายงานแล้วก็แหมละเอียดยิบทุกมุมนี่คือข่าวของเขาแต่เขารายงานในแง่ของข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์เขาก็ไม่ได้ว่าวิเคราะห์กันวิเคราะห์ข่าวว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เหมือนอย่างที่เราเห็นในข่าว YouTube ในไทยหรือว่าโทรทัศน์ไทยนะครับปรากฏว่าพอถึงวันที่14 The Guardian บอกว่าอิหร่านหยุดแล้วอิหร่านหยุดแล้วก็ทางด้านอิหร่านก็มีรายงานข่าวนี่ของ The Guardian ดีอกดีใจกันใหญ่ว่าสามารถทำสำเร็จได้ถล่มอิสราเอลแล้วเป็นการแก้แค้นดูจากข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของการแก้แค้นแล้วอิหร่านเนี่ยถูกกระทำหลายรอบแล้วนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกสำนักข่าวอ้างอิงเหมือนกันหมดว่าเป็นการแก้แค้นจากเหตุการณ์เมื่อวันที่หนึ่งนะครับที่อิสราเอลถล่มสถานทูตของอิหร่านในซีเรียแล้วนักการทหารคนสำคัญเสียชีวิต2คนเขาอ้างข่าวนี้เลยครับว่าทำเพื่อการนี้ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยนะอิสราเอลถล่มครั้งนี้ก็ได้แต่ตกกระจายเท่านั้นเองแต่เกือบจะเรียกได้ว่าอิหร่านถล่มอิสราเอลครั้งนี้ได้แค่อิสราเอลตกกระจายแต่เกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะไอรอนโดมของระบบการป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลนี่อิสราเอลก็คุยว่าทำงานประสบความสำเร็จ 99% ครับสามารถยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านได้ก็เสียหายเล็กน้อยนะครับส่วนอิหร่านก็ดีใจครับอิหร่านยกย่องการโจมตีอิสราเอลประสบความสำเร็จและกล่าวว่าเป็นการปฏิบัติการสิ้นสุดลงแล้วลื่นเลงแสดงความยินดีจากเหตุการณ์ที่ทำสำเร็จเป็นครั้งนี้ในข่าวก็มีประชาชนชื่นชมใหญ่เลยผมมาดูแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่สำหรับประเด็นนี้ผมเห็นใจอิหร่านเหมือนนะผู้ปกครองอิหร่านนี่เจอไปหลายดอกแล้วครับก่อนหน้านี้สมัยทรัมป์ผู้นำทางการทหารอิหร่านพร้อมนายทหารระดับสูงถูกโดรนอเมริกาถล่มตายยกรถเลยรถตู้ที่จำได้นะครับสมัยคุณทรัมป์ที่ถล่มกันในรถตู้ที่วิ่งอยู่ในอิรักตอนนั้นอิหร่านก็ประกาศชักธงรบจะประกาศทำสงครามศาสนากับอเมริกาอย่างมากก็ถล่มฐานทัพอเมริกาในอิรักแล้วก็ไม่มีอะไรล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งที่ผมว่าเนี่ย
ก็ถูกอิสราเอลถล่มอีกถล่มที่ซีเรียสถานทูตในพลก็ตายไปสองคนแต่แน่นอนสงครามที่อิหร่านกระทำเป็นการหนุนหลังขบวนการต่างๆที่ตอบโต้อิสราเอลสู้กับอิสราเอลนะครับแต่ว่าเราได้ข่าวว่าอิหร่านจะยิงโดยตรงนี่มานานเป็นปีแล้วไอ้มานานแล้วตั้งแต่เกิดสงครามฮามาสเนี่ยแต่ว่าไม่ดำเนินการสักทีนี้เป็นครั้งแรกเรามาดูข่าวนะครับอิสราเอลประกาศว่าป้องกันได้เรียบร้อยดีนี่ลงข่าวจาก CBS นะครับอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านถูกขัดขวางอย่างมากสร้างความเสียหายได้น้อยมากแล้วตอนนี้ยุติแล้วเชื่อได้ไหมเชื่อได้เพราะว่าประธานกรรมาธิการต่างประเทศคุณนพดลของสภาเรายืนยันนะครับคุณนพดลปัทมะบอกว่าเชื่อว่าข่าวดีที่อิหร่านประกาศยุติโจมตีแล้วก็แสดงว่าจริงเรามาดูระบบข่าวสารและการประเมินสถานการณ์ของฝั่งตะวันตกถ้าพูดถึงว่าถ้าเราคิดจากในสายตาชาวบ้านถ้าเราเห็นการที่อิหร่านถล่มอย่างนี้นี่เราก็คิดว่าสงสัยเกิดสงครามโลกแน่นอนอิสราเอลไม่ยอมหรอกครับจะต้องถล่มกลับปรากฏว่าจริงๆเนี่ยมันยังมีการถ่วงดุลอเมริกาก็ไม่หนุนให้อิสราเอลตอบโต้เลยครับไม่สนับสนุนแต่ว่าอเมริกาก็ปรามอิหร่านว่าอย่านะดังนั้นระบบข่าวกรองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและก็การความเข้าใจต่อสงครามมันก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่เราจะเข้าใจสถานการณ์มันได้เรามาดูลำดับความก่อนที่จะมีการยิงถล่มกันหน่อยครับข่าวกรองของอเมริกาอันนี้เป็นจากสำนักข่าวของอิสราเอลไทม์นะอิสราเอลไทม์บอกว่าเดี๋ยวนะอิสราเอลไทม์ขู่อิสราเอลขู่จะทิ้งระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ขณะที่มีรายงานว่าอิหร่านยอมลดระดับการโจมตีจากการโจมตีโดยตรงลงอันนี้เมื่อวันที่9นะครับเป็นการขู่กันตั้งแต่ว่าอิหร่านหนุนกบฏและกองกำลังต่างๆถล่มอิสราเอลอิสราเอลก็บอกเดี๋ยวฉันจะถล่มเธอนี่เป็น Time of Israel นะครับเมื่อวันที่9มาดูอีกวันหนึ่งครับวันที่11พอวันที่11ก็มีข่าวแล้วว่าอิหร่านจะจัดการก่อนสหรัฐเชื่อว่าการโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลใกล้จะเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ข่าวมันมาตั้งแต่วันที่10 11แล้วนะครับดู CNN ครับสหรัฐคาดว่าอิหร่านจะเปิดการโจมตีโดยตรงกับอิสราเอลโดยแหล่งข่าวหลายแห่งรายงานตรงกันว่าขณะนี้ไบเดนเตือนว่าอย่าทำนะอันนี้ก็เมื่อวันที่12เห็นไหม11 12อเมริกาก็ปรามจากข่าวกรองรอยเตอร์อิหร่านเริ่มโจมตีล้างแค้นอิสราเอลด้วยโดรนและจรวดหลายร้อยลูกนี่รอยเตอร์พอวันที่13ถล่มจริงๆครับอเมริกาปรามไว้ปรามไม่อยู่ครับAP เสียงระเบิดและไซเรนดังลั่นในอิสราเอลนี่วันที่13นะภายหลังจากอิหร่านเริ่มการโจมตีด้วยจรวดและโดนมากกว่า200ลูก AP ยังบอก200ลูกนะอาจารย์ศิลาบอก300ในการโจมตีที่ไม่คาดคิดมาก่อนเพราะว่า
AP นี่รายงานวันที่13ขณะที่มีการถล่มแล้วถล่มก็ถล่มทั้งวันน่ะนะครับก็มีเสียงไซเรนทั้งวันดังนั้นตอนวันที่13คงยังนับลูกไม่ได้แต่อัลจาซีรานี่ผมมาให้ท่านดูเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกนั้นวันที่14มันหยุดถล่มแล้วพอหยุดถล่มก็คงจะนับกันได้ NPRอิหร่านเริ่มการโจมตีด้วยโดรนต่ออิสราเอลเป็นการยกระดับความรุนแรงของสงครามในอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้มีลำดับความตามขั้นตามตอนผมให้ท่านดูเพื่อที่ท่านจะได้เห็นความเป็นจริงว่าการถล่มของอิหร่านครั้งนี้ทำไมประกาศหยุดแค่วันเดียวพอเลยจบเลยเพราะอิหร่านต้องการจะล้างแค้นและเหนือกว่าความการล้างแค้นเนี่ยคือรัฐบาลก็จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนถ้าเกิดปล่อยให้อิสราเอลถล่มอยู่เรื่อยเมื่อปีก่อนตอนที่ทำนั่นก็ถล่มอเมริกาถล่มผู้นำทางการทหารไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งก็ดันอิสราเอลก็ไปถล่มสถานทูตอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะอยู่ยากเหมือนกันนี่เรามองดูนะครับรัฐบาลเศรษฐานั้นต้องการคะแนนเสียงประชาชนก็จะต้องแจกเงินดิจิตอลวันนี้อิหร่านต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนคือต้องถล่มอิสราเอลมันคนละมิตินะดังนั้นความเป็นรัฐบาลเนี่ยในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งต้องการการเสียงสนับสนุนจากประชาชนในอิหร่านในสถานการณ์สงครามที่คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีแต่ข่าวถูกถล่มผมว่าไอ้นี่เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องมีการถล่มคืนพอถล่มคืนแล้วก็คุยโม้กันเลยคันนี้ได้ผลดียิ่งอิสราเอลบอกไม่ได้ผลอะไรเลยไม่เสียหายอะไรเลยมีเสียหายน้อยมากภาพของที่ออกทางทีวีนะครับนี่ผมก๊อปมาให้ท่านดูประชาชนอิหร่านชื่นชมรัฐบาลอิหร่านที่ทำการถล่มอิสราเอลตามเนื้อข่าวอิหร่านก็ปล่อยโดนระเบิดและยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลนะครับเมื่อที่13แล้วก็เนทันยาฮูประกาศเตรียมตอบโต้นะครับอิหร่านก็สำทับมาอีกว่าถ้าตอบโต้ระวังจะเจอหนักกว่านี้ในคู่กันอีกก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอีแบบไหนผมคิดว่าประเด็นนี้ทำให้เราเข้าใจสถานการณ์เข้าใจวัฒนธรรมของสงครามเข้าใจลักษณะสงครามของแต่ละภูมิภาคมีเป้าหมายกันอย่างไรมีแรงถ่วงดุลอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับสงครามกองโจรในพม่านั้นเราจะได้ประเมินได้ว่ามันจะไปได้แค่ไหนแล้วก็จะจบหรือจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับมาดูอันนี้ดีกว่าครับปัญหาเรื่องของทะเลจีนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์แล้วก็อเมริกาเปิดประชุมร่วมกันครั้งแรก3ประเทศนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะครับมีเนื้อความที่ทำให้ไทยต้องเกาะติดสถานการณ์ให้ดีเหมือนกันไบเดนเผชิญหน้ากับจีนสีจิ้นผิงแม้วันนี้ไม่ได้ลบกันยังไม่มีแต่การซ้อมลบจีนซ้อมลบอเมริกาซ้อมลบเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธถล่มไปทางเหนือของญี่ปุ่นทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่2ปีที่แล้วจากสงครามยูเครนเนี่ยครับมันทำให้ความวิตกกังวลและการประเมินสถานการณ์
ของผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำฟิลิปปินส์นี่ถึงขั้นหนักว่าจะต้องมีโอกาสเผชิญสงครามกับจีนดังนั้นสิ่งที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้ให้ท่านเห็นคู่กันบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะอเมริกามันจะไหวหรือเนี่ยในยูเครนก็ต้องยันอยู่ที่นั่นในตะวันออกกลางก็ปรามนี่ที่ถูกถล่มวันที่13และประกาศว่าจะสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่นะครับในเหตุการณ์ที่มีก่อนการถล่มเนี่ยเพื่อจะปรามอิหร่านว่าเฮ้ยยานะถ้าอยู่ถล่มเขานี่ผมหนุนอิสราเอลเต็มที่นะในฐานะพันธมิตรนะเอาแล้วฝั่งตะวันออกอเมริกาก็จะยันกับจีนอีกผมบอกมันจะไหวไหมเนี่ยถ้าเรามองถึงสถานการณ์อย่างนี้ถ้าคิดแบบคนไม่เข้าใจปัญหาเนี่ยนะครับเอออเมริกานี่ยังเป็นตำรวจโลกอยู่และรับผิดชอบหมดเลยแล้วเศรษฐกิจไม่พังเหรอที่จะต้องไปซัพพอร์ตอย่าลืมนะครับสนธิสัญญาทางการทหารการร่วมป้องกันนั้นเนี่ยเราไม่เห็นอีกด้านหนึ่งด้านที่จะต้องพูดถึงเรื่องการซื้ออาวุธด้วยนะการซื้ออาวุธนี่ไม่ได้หมายความว่าแจกกันฟรีๆนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้พูดกันบนหน้าหนึ่งในโต๊ะเจรจากันเท่านั้นเองเขาพูดแต่นามธรรมแต่รายละเอียดเนี่ยเมื่อเกิดเหตุหรือขั้นเตรียมการนี่ก็ต้องซื้ออาวุธและอเมริกาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่การขายอาวุธถ้าลองหลับตานึกภาพนะครับถ้าญี่ปุ่นจะต้องยันกับจีนจะต้องเพิ่มกำลังทหารเนี่ยญี่ปุ่นจนเหรอญี่ปุ่นก็รวยนะดังนั้นหลับตานึกภาพได้ว่าถ้าจะเอาอาวุธจากอเมริกามาติดตั้งก็ต้องซื้อดังนั้นนี่คือส่วนหนึ่งของการบริหารการค้าทางสงครามด้วยเราต้องเข้าใจนี้ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูความตึงเครียดและการประชุมที่วอชิงตันดีซีของ3ผู้นำ3ประเทศและซึ่งประชุมก่อนที่อิหร่านจะถล่มอิสราเอลนะฮะมาดูข่าวจากคำแถลงการจากไวท์เฮาส์เลยครับเพื่อเราจะได้เห็นเนื้อความของความขัดแย้งในภูมิภาคว่ามันมีเนื้อความเพิ่มดีกรีขึ้นมาเท่าไหร่จริงอยู่แม้จะยังไม่มีการสู้รบกันแต่การตระเตรียมสิ่งเหล่านี้เตรียมกันมานานแล้วก็จะต้องเพิ่มขีดความระมัดระวังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยแล้วไทยจะอยู่ตรงไหนทำเนียบขาวแถลงการร่วมของผู้นำญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวันที่11เมษายนครับอีกอันนึงเป็นคำแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงการร่วมในการประชุมทางการทหารระหว่างสหรัฐฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ข่าวรอยเตอร์นะครับสหรัฐญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จับมือทำข้อตกลงกันเพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญในพื้นที่เขตทะเลจีนใต้นี่เป็นคำแถลงของมาโกสนะครับที่พาดหัวในรอยเตอร์ในนิเคอิเอเชียฟิลิปปินส์พาดหัวอย่างนี้เลยนะฟิลิปปินส์ชนะแบบไม่คาดคิดในการประชุมสุดยอดญี่ปุ่นกับสหรัฐในคราวนี้เอ๊ะชนะอย่างไม่คาดคิดแปลว่าอะไรเดี๋ยวท่านจะดูรายละเอียดนั่นก็คือได้รับความมั่นใจอย่างเต็มที่ที่อเมริกาจะปกป้องหากมีการปะทะกันระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์สนธิสัญญาข้อตกลงที่ทำกันนี้แม้จะไม่ได้ใช้คำว่าสนธิสัญญาทางการทหารแต่ในเนื้อความนี่มันใช่เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับ
AP ไบเดนกล่าวว่าสหรัฐสนับสนุนฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นในการป้องกันดินแดนตนเองอย่างเต็มที่ท่ามกลางการยั่วยุของจีนนี่ AP ลงข่าวอย่างนี้นะ CNN ไบเดนกล่าวว่าสหรัฐให้คำมั่นสัญญาต่อญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ว่าจะเป็นประการหลักจะเป็นประการเหล็กคุ้มครองให้ขณะที่เขาเป็นขณะที่เข้าเป็นเจ้าภาพจัดประชุมท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนดังนั้นเรื่องจีนกับอเมริกาด้านเศรษฐกิจด้านการทูตก็เป็นอีกแบบนึงอันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าการทำพันธมิตรกันจะมีหลายระดับไม่ได้หมายความว่าประกาศอย่างนี้แล้วไบเดนจะมาพบกับสีจิ้นผิงอีกไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ากระทรวงการต่างประเทศจะไม่เจอกับจีนอีกเปล่าฮะต่างคนต่างทำงานแต่มีการยกระดับหาพันธมิตรกันมากขึ้นเรื่อยๆ The Guardian ไบเดนสัญญาว่าจะปกป้องฟิลิปปินส์จากการโจมตีใดๆในทะเลจีนใต้เห็นไหมฮะเนี่ยชนะเลยไหมชนะเลยที่ว่าฟิลิปปินส์ชนะเลยแต่ขอโทษนะมีการประท้วงในฟิลิปปินส์จากข้อตกลงนี้เหมือนกันประชาชนไม่พอใจเพราะประชาชนอีกส่วนหนึ่งของฟิลิปปินส์เขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่พอใจเรื่องเขาวิตกกังวลเรื่องการเข้าร่วมพันธมิตรทางการทหารมาดูเนื้อข่าวที่ผมสรุปให้ท่านดูนะสักหน่อยนะครับการประชุมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่11เมษายนนี้ไบเดนได้กล่าวว่าเมื่อเรายืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวเราจะสามารถสร้างอนาคตที่ดีสำหรับทุกคนได้รัฐมนตรีญี่ปุ่นนี่วลีทองนะวลีทองที่เขาโค้ดมานายกญี่ปุ่นนายกคิชิดะบอกว่าญี่ปุ่นสหรัฐและฟิลิปปินส์เป็นประเทศทางทะเลที่เชื่อมต่อกันด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและเป็นหุ้นส่วนโดยธรรมชาติวันนี้ประชุมกัน3ประเทศนี้มาโกสจูเนียร์นี่มีฐานะเป็นผู้นำเทียบกันเลยนะกระทบ3ประเทศเลยนะดังนั้นนี่จะต้องดูบทบาทของฟิลิปปินส์ต่อไปในเซาท์อีสต์เอเชียในอาเซียนซึ่งจะแตกต่างจากไทยเพราะไทยนี่จับมือกับจีนแต่วันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์แยกขั้วแล้วแต่แน่นอนครับเราอย่าเพิ่งไปคาดกะอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะแตกกันเละเทะไม่ใช่ครับถ้ายังไม่มีสงครามเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบผู้ภาคีต่างคนก็ต่างหาผลประโยชน์ของตนเองประธานาธิบดีมาโกสจูเนียร์บอกว่าการเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ซับซ้อนในยุคสมัยของเรานี้ต้องใช้ความพยายามร่วมกันของทุกคนเป็นการอุทิศเพื่อจุดประสงค์ร่วมกันและมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อระเบียบระหว่างประเทศตามหลักกฎหมายข้อตกลงที่สำคัญนะครับทั้ง3ฝ่ายเห็นพ้องกันว่าฟิลิปปินส์ข้อตกลงเขามีนะฟิลิปปินส์กำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนจากสิ่งที่พวกเขาเรียกว่ายุทธวิธีเชิงรุกของจีนเจ้าหน้าที่สหรัฐญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์และออสเตรเลียจะได้ทำการฝึกซ้อมรบร่วมกันในทะเลจีนใต้ในสัปดาห์นี้โดยวางแผนที่จะฝึกซ้อมรบกันอีกครั้งในอีกเดือนข้างหน้าวางแผนแล้วอย่างนี้จีนก็ต้องเต้นละครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าคำมั่นสัญญาของสหรัฐที่มีกับญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์นั้นมีความแข็งแกร่งและเสริมว่าพวกเขากำลังเริ่มต้นยุคใหม่ของการเป็นหุ้นส่วนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นความตึงเครียดที่คุกรุ่นที่ทวีขึ้นมาต่อเนื่องระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์
ที่เกิดขึ้นก่อนจากข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นะครับอันนี้พูดง่ายพิพาทกันมาหลายรอบแล้วระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนและจีนก็ไม่ปิดบังอำพรางครับจีนนี่ถ้าเรื่องดินแดนแล้วไม่แคร์ทั้งที่จีนนั้นเป็นพันธมิตรสำคัญในอาเซียนในเขตเศรษฐกิจของอาเซียนนะครับจีนก็ไม่แคร์ถ้าจะต้องทะเลาะกับฟิลิปปินส์ในเรื่องดินแดนไม่ประนีประนอมเหมือนกันนี่ลักษณะพิเศษของจีนก็เป็นอย่างนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งสัญญาณไปยังจีนว่าให้ยุติพฤติกรรมก้าวร้าวต่อประเทศเพื่อนบ้านในเขตนี้นะครับฟิลิปปินส์ได้ถูกประชาเหตุการณ์ในฟิลิปปินส์วันนี้จากการที่พบปะสามฝ่ายบรรดานักเคลื่อนไหวฟิลิปปินส์ได้ทำการประท้วงมีการฉีกธงชาติสหรัฐและมีโปสเตอร์ภาพของผู้นำทั้ง3ชาติพร้อมทั้งประณามประธานาธิบดีมาโกสที่นำเรื่องการยืนยันอธิปไตยของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนทำให้เกิดมาใช้เพื่อส่งเสริมวาระทางภูมิรัฐศาสตร์กับสหรัฐอเมริกาบางกลุ่มก็ไม่ได้ชอบนะครับในฟิลิปปินส์นี่เป็นธรรมดาฟิลิปปินส์ได้ยกระดับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารกับสหรัฐและญี่ปุ่นท่ามกลางการเผชิญหน้าทางทะเลกับจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญนี้มีคำแถลงนะครับว่าประธานาธิบดีมาโกสจูเนียได้อนุญาตให้ทหารอเมริกาเข้าถึงฐานทัพฟิลิปปินส์ได้เกือบ2เท่าเพิ่มอีกภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมระดับสูงและกำลังเจรจากับญี่ปุ่นเพื่อเปิดทางให้กองกำลังทหารของญี่ปุ่นเข้าไปยังดินแดนของฟิลิปปินส์เพื่อฝึกซ้อมด้วยเปิดทางเลยนี่เท่ากับสัญญาทางการเป็นสนธิสัญญาทางการทหารแน่นอนแล้วนะครับทำให้กลุ่มนักเคลื่อนไหวของฟิลิปปินส์กังวลว่าการประชุมดังกล่าวจะนำไปสู่ความร่วมมือทางการทหารระหว่าง3ประเทศและอาจทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในทะเลจีนรุนแรงขึ้นทีนี้เขามีการในการสนทนานั้นนี่นะครับมีรายละเอียดว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากหลายทิศทางรวมถึงการแข่งขันและขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก็คือในทะเลจีนเนี่ยนะฮะเขาเรียกอินโดแปซิฟิกนี่จึงทำให้ญี่ปุ่นต้องยกระดับนโยบายด้านกลาโหมครั้งใหญ่และกระชับความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรมากขึ้นโดยเฉพาะกับสหรัฐญี่ปุ่นต้องเผชิญกับภัยคุกคามทั้งจากจีนเกาหลีเหนือประเด็นเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องที่ญี่ปุ่นกังวลคือภัยคุกคามทางด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธหลังจากที่เกาหลีเหนือมักซ้อมยิงขีปนาวุธไปตกในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเป็นระยะข่าวที่เราได้ยินมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับที่ผมเคยรายงานมาให้ท่านแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่นิ่งเฉยๆนะญี่ปุ่นก็ตะเตรียมตอนนี้ยกระดับการทหารขึ้นแล้วในประเด็นที่ญี่ปุ่นกังวลมากที่สุดคือภัยคุกคามจากจีนเพราะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเรือยามฝั่งของจีนมักเข้าไปใกล้เกาะชินกอกุซึ่งเป็นเขตพื้นที่พิพาทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออกและอยู่ไม่ไกลจากเกาะไต้หวันประเด็นสำคัญที่สุดที่ญี่ปุ่นและสหรัฐให้คำมั่นสัญญาที่จะยกระดับความสัมพันธ์กลาโหมให้แน่นแฟ้นถึงยิ่งขึ้นซึ่งคำสัญญาดังกล่าวถือเป็นการปรับปรุงความร่วมมือทางการทหารระหว่าง2ชาติครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1951หรือในรอบเกือบ73ปีของญี่ปุ่นรายละเอียดที่ผมให้ท่านดูเนี่ยท่านจะได้เห็นว่า
ดีกรีของความขัดแย้งทางการทหารไม่ใช่มีเฉพาะกับจีนกับไต้หวันการที่จีนประกาศจะรวมไต้หวันด้วยกำลังอาวุธมันก็ทำให้กระเทือนไปถึงญี่ปุ่นด้วยดังนั้นวิกฤตเศรษฐกิจจีนที่กลุ่มทุนของอเมริกาถอนทุนออกไปหลายอย่างเนี่ยมันกำลังอยู่ในขั้นที่ปรับตัวถ้าไม่มีปรับตัวที่ดีขึ้นการเตรียมการในเรื่องการจัดกำลังทางการทหารมันจะเพิ่มมากขึ้นความกระตือรือร้นของญี่ปุ่นที่จะเป็นภาคีในสนธิสัญญาความมั่นคงและการค้าหลายฉบับนะครับเช่นกลุ่ม4ประเทศซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียนี่ก็ประชุมกันไปแล้วนะครับตอนนั้นไม่มีฟิลิปปินส์4ประเทศที่ผมเคยรายงานท่านไปแล้วประชุมที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเตรียมร่วมประชุมประจำปีกับนาโต้เพื่อจะจัดที่จะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันด้วยท่านจะเห็นนะครับว่านี่คือการเตรียมการกันการประเด็นเรื่องของรัสเซียเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ญี่ปุ่นกังวลอย่างมากสงครามในยุโรปยูเครนอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเพราะถ้ายุโรปยังไม่มีท่าทีเด็ดขาดกับรัสเซียก็อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้จีนมีท่าทีแข็งก้าวมากขึ้นในภูมิภาคนี้นายคิจิดะได้หยิบยกประเด็นเรื่องสงครามในยูเครนขึ้นกล่าวต่อสภาคองเกรสอเมริกาในครั้งก่อนนะครับในการกล่าวสุนทรพจน์เรื่องของยูเครนที่ญี่ปุ่นวิตกกังวลดังนั้นการสนับสนุนของสหรัฐมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของยูเครนเพราะยูเครนอาจพังทลายการโจมตีของจากการโจมตีของรัสเซียและสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนณวันนี้อาจเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกได้เห็นไหมครับแน่นอนครับจากการประชุม3ฝ่าย3ประเทศที่ผมเรียนท่านมานี้จีนไม่พอใจอย่างมากในเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาตอบโต้การประชุมนี้ว่าสหรัฐญี่ปุ่นเป็นการประชุมร่วมที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีจีนพร้อมชี้ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรงและละเมิดหลักการพื้นฐานตลอดจนบรรทัดฐานที่คุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพูดง่ายๆว่าจีนก็ไม่ลดลาวาศอกเรื่องหมู่เกาะสเปตลี่ในทะเลจีนที่ถือว่าเป็นทะเลภายในของจีนแล้วและไปกระทบกับฟิลิปปินส์นะครับจีนไม่เห็นด้วยกับกลุ่มประเทศที่ใช้วิธีการตั้งกลุ่มการเมืองการทหารเพื่อจะบล็อกจีนและขอต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นการยั่วยุและวางแผนเพื่อต่อต้านและทำลายผลประโยชน์ด้านความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของจีนกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้เน้นว่าญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศอื่นได้แต่ไม่ควรจะใช้วิธีการเชิญฝ่ายตรงข้ามเข้ามามีส่วนร่วมในภูมิภาคเพื่อทำลายผลประโยชน์ของประเทศจีนจีนอ้างอธิปไตยเหนือน่านน้ำเกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้และไม่ยอมรับการอ้างกรรมสิทธิ์หรือทับซ้อนจากชาติอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงฟิลิปปินส์เห็นว่าจีนก็ไม่ลดลาวาโศกแล้วกรณีอย่างนี้เรายังไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วไทยทำยังไงไทยเป็นหนึ่งกลุ่มในอาเซียนที่สัมพันธ์กับจีนอย่างใกล้ชิดมากไม่ใช่ลาวกัมพูชาเท่านั้นแต่ไทยก็มีความใกล้ชิดในแง่ของทางเศรษฐกิจ
ในแง่ของทางการทหารก็มีสนธิสัญญาในการซ้อมรบร่วมกันตั้งแต่ที่อยุธยึดอำนาจมานี่จะเห็นชัดเจนแล้ววังก็ให้ความสำคัญกับจีนมากขึ้นผมต้องบอกนี่เป็นเรื่องที่ยากลำบากของไทยนะครับและวันนี้คนที่จะได้รับผลกระทบและเหนื่อยที่สุดก็คือรัฐมนตรีภูมิธรรมเพราะเป็นรัฐมนตรีที่จะต้องกระตุ้นเรื่องการค้าขายและตลาดใหญ่ที่เป็นตัวหลักอันหนึ่งก็คือจีนล่าสุดรองภูมิธรรมได้ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันออกของไทยนะครับโดยต้องไปเกี่ยวพาราสีจีนโดยมีการเดินทางไปที่เมืองเทียนจินนี่ข่าว Bangkok Post ภูมิธรรมขับเคลื่อน EEC ร่วมมือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเทียนจินจัดตั้งกลไกพลิกดันเศรษฐกิจไทยระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่อยุธวางโครงสร้างไว้จริงๆมันเป็นโครงสร้างที่เชื่อมต่อกับอีสเทิร์นซีบอร์ดท่าเรือที่ทำในสมัยพลเอกชาติชายเมื่อจัดทำแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันต้องหาคนมาลงทุนวันนี้ก็ชัดเจนที่สุดกลุ่มเจ้าสัวทั้งหลายเป็นเอเย่นใหญ่ที่จะดึงจีนมาเหตุการณ์วันนี้นะครับคุณภูมิธรรมก็จัดการเรื่องไปที่เมืองเทียนจินจริงๆเมืองเทียนจินนี่คือเทียนสินเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเดี๋ยวนี้จีนจัดไว้ประมาณ4เมืองใหญ่ที่มีฐานะใกล้เคียงมีฐานะทางเศรษฐกิจแบบเดียวกับปักกิ่งก็จะไปดึงกลุ่มทุนมาร่วมลงทุนในเมืองไทยท่านจะเห็นนะครับท่านอาจจะบอกว่าเอ้าเศรษฐาก็ไปจีนหลายครั้งมีการเชื่อมสัมพันธ์แล้วมันน่าจะพอได้แล้วผมเคยอยู่กระทรวงพาณิชย์จีนเนี่ยมันใหญ่มากขณะที่เราทำสัญญาขายข้าวกับจีนเนี่ยที่ผ่านมานะครับเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยขายข้าวเฉพาะที่เซินเจิ้นเท่านั้นผมได้เดินติดตามท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ไปที่ฉงชิ่งมณฑลเสฉวนปรากฏว่าเชื่อไหมครับเป็นตลาดข้าวใหญ่แต่ไม่เคยเห็นพ่อค้าไทยไปที่นั่นเลยดังนั้นตลาดข้าวอีกหลายแห่งในประเทศจีนเนี่ยต้องซื้อข้าวผ่านเซินเจิ้นโดยพ่อค้าส่งผ่านไปที่ฮ่องกงดังนั้นในจีนเนี่ยถ้ามองกันแง่ของฐานการบริโภคสินค้าของไทยเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายจุดที่จะสร้างเงินทองเข้าประเทศได้ผมจึงเข้าใจไงว่าคุณอ้วนเลยจะเหนื่อยเพราะความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นความขัดแย้งระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ที่เป็นอยู่ขณะนี้ถ้าเล่นบทไม่ดีก็เหนื่อยเหมือนกันครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นตลาดข้าวนี่บังเอิญมีข่าวเข้ามาพอดีที่ฟิลิปปินส์คุณอ้วนก็จะต้องไปเปิดตลาดข้าวขายอีกล็อตใหญ่กับฟิลิปปินส์ครับสั่งกรมการค้าต่างประเทศติดต่อทูตพาณิชย์ฟิลิปปินส์เพื่อจะขยายตลาดข้าวในฟิลิปปินส์เพราะฟิลิปปินส์นี่จะซื้อข้าวจากไทยในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็กำลังทะเลาะกับจีนไทยก็ต้องดีกับฟิลิปปินส์ดีกับจีนนี่คือปัญหาในการดำรงอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งของโลกดังนั้นรัฐบาลก็จะต้องวางท่าทีที่ละเอียดรอบคอบนะครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่การหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ